ป่วยหรอหนึ่งนักเรียนหรือว่ายังไงเอ่ยพอทราบไหมครับคือเพื่อนเขาเดี๋ยวหนูขอติดต่อลายส่วนตัวไปนะคะโอเคได้ครับขอบคุณครับผมทิติรัตน์ทิติรัตน์มายังลูกนักเรียนเช็คชื่อให้ครูหน่อยทิติรัตน์ตอบครูหน่อยนะครับผมทิติรัตน์ได้ยินไหมเอ่ยตอบขานครูให้นิดนึงอ๋อโอเคเลยนักเรียนเดี๋ยวจัดการกำบ้านให้ครูด้วยนะทิติรัตน์รับทราบด้วยไหมครับกำบ้านหนูตามส่งด้วยนะนักเรียนกำบ้านล่าสุดที่นักเรียนขาส่งไปอ่ะจัดการด้วยนะครับแล้วของเขาด้วยนะโอเคโอเคงั้นดูแลกันสุขภาพกันดีๆด้วยเดี๋ยวครูสอนเลยมาดูกันต่อนะครับ 2/2 วันนี้ครูจะอยู่แค่ถึงตรงนี้เลย3หน้าแค่นี้ถึงข้อ15เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันวันนี้ครูยังไม่สั่งกันบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะสั่งอันนี้แทนเป็นการสรุปเก็บคะแนนให้นักเรียนก่อนเพราะว่านักเรียนคะแนนยังไม่มีเดี๋ยวครูขอสั่งก่อนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวครูขอสั่งงานแทรกก่อนนะเดี๋ยวฝากบอกเพื่อนที่ไม่มาด้วยนะขาดเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวครูสั่งครูขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอดูก่อน inward variation ยังไม่เอา inward แป๊บนึงครูขอสั่งจนถึงหน้าแป๊บนึงขอดูย้อนก่อนตรงนี้ direction อัน direct ยังไม่เอาเอาถึงแค่ proportion ก่อนละกันโอเคถึงหน้าที่17โอเคครูแบ่งคะแนนเก็บขึ้นมาก่อน17เนาะแบบนั้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูต้องเก็บไอ้นี้ด้วยอ่ะถ้างั้นครูขออย่างนี้เลยแล้วกันแป๊บนึงนะเอาเป็น2งานพร้อมกันเลย2งานพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวครูสั่งทีเดียวมันสรุปมาจากของเก่าด้วย relation นิดเดียวเลยไม่มีอะไรเลยความสัมพันธ์นะครับของเก่านะBP pattern นะครับเดี๋ยวเติมไม่ต้องเติม S ละกันเป็น relation and pattern นะครับอันนี้เดี๋ยวครูขอเก็บ5คะแนนเดี๋ยวครูสั่ง2งานพร้อมกันเลยนะแต่ว่าครูให้ระยะเวลาชัดเจนนะเดี๋ยวครูจะแจ้งลงไปในคลาสซูมให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็สรุปเหมือนกันอีกงานนึงนะครับมีสรุป relation 5 point แล้วก็หน้า1ถึง17หน้า1ถึง17คือสิ่งที่ครูสอนไปมีอะไรบ้างมี ratio กับ proportionถึงแค่นี้นะเหลือนักเรียนมาสรุปส่งให้ครูหน่อยครูเก็บอีก10คะแนน10 point นะครับ direct ยังไม่เอานะ direct ยังไม่เอานะครูขอแค่ตรงนี้ก่อนครูแบ่งก่อนจะได้เอาคะแนนหาเก็บขึ้นมาให้เราก่อนนะครับโดยที่สักครู่นะมี2งานแล้วนึกคุณไปก่อนมีอะไรอีกมีตรงนี้โอเคแล้วมีส่งก่อนกำหนดส่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะวันนี้วันที่16ใช่ไหมแป๊บนึงครูให้2อาทิตย์เลยแป๊บนึงเดี๋ยวครูสั่งให้นะว่าต้องทำยังไงบ้างแป๊บนึงนะครับส่งวันแป๊บนึงนะบวกไปอีก14วันส่งสิ้นเดือนเลย30กรกฎาคมนะครับโอเค2021โอเคครับแบบนั้นครูเขียนเป็นภาษาไทยไปละงั้น2564โอเคครับทั้งหมด15คะแนนทั้ง2งานนะจะมีเดี๋ยวครูจะส่งในคลาสรูมนะครับเดี๋ยวครูเขียนมาให้
ครูอธิบายให้ฟังนะ relation โอ้ยนิดเดียวเลยไม่ได้ยากนะครับมีอยู่ 5-6 หน้าเองที่ครูสอนไปนักเรียนก็สรุปมาแต่วิธีการสรุปเดี๋ยวครูจะสอนว่าเอ้ยนักเรียนจะต้องเขียนยังไงบ้างนะครับมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนสรุปนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้ยิ่งดีเลยเดี๋ยวครูเขียนเป็นแป๊บนึงนะเขียนข้างล่างให้ใส่กระดาษขอไม่พิมพ์คอมนะขอไม่พิมพ์คอมนะครับใส่กระดาษ A4 หรือทำใน iPad ใครมี iPad โชคดีไปทำใน iPad แล้วแปลงเป็น PDF หรือ JPEG ก็ได้ทำในคอมไม่ได้หรอไม่ให้ในคอมครับเพราะว่าปีที่แล้วมีนักเรียนลอกกันครูตัดนิสัยเลยครับถือว่าเพื่อนเราทำพลาดกันเองแป๊บนึงนะ JPEG ขออนุญาตไม่รับในคอมครับเพราะว่าเพื่อนลอกกันแป๊บนึงนะนามสกุลฝากครูสะกดถูกไหมเดี๋ยวครูเช็คให้อีกทีหนึ่งให้นะครับแป๊บนึงนะทำใน iPad แล้วแปลงเป็น PDF ถ้าใครทำใน A4 นะนักเรียนใช้มือถือถ่ายรูปเลยใช้มือถือนะถ่ายรูปแล้วส่งมานะครับแล้วส่งมาในคลาสรูมนะครับถามว่าความยาวเป็นยังไงกี่หน้าก็ได้เหมือนปีที่แล้วที่นักเรียนสรุปเลยแต่ใจความสำคัญของครูต้องมีอะไรบ้างเป็นไปได้นะภาษาอังกฤษล้วนได้ยิ่งดีแต่ถ้าใครเขียนไม่ถูกไม่ถนัดอนุญาตอนุโลมนะผสมภาษาไทยได้ใส่กระดาษ A4 แต่ถ้าใครปัญหาเกิดอีกครูหนูไม่มีกระดาษ A4 เป็นกระดาษอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวครูขอแก้คำนี้กระดาษอะไรก็ได้ครูขอใช้นี้เลยกระดาษอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่กระดาษทิชชู่อย่างนี้ไม่เอานะครูไม่โอเคนะแล้วก็จะมีกระดาษที่เป็นเสียหน้าหนึ่งก่อนก็ได้หรือใครบอกกระดาษในสมุดได้ไหมกระดาษรายงานได้หมดเลยนะครับจะได้อำนวยความสะดวกบางคนบอกบ้านหนูไม่มี A4 นะคะครูโอเคครูจะได้พูดอย่างนี้ให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอนึกก่อนนี่ทำใน iPad เดี๋ยวนามสกุลไฟล์เดี๋ยวครูขอไปดูก่อนว่าครูเขียนถูกไหมเพราะครูจำ JPEG ไม่ได้ PEG มั้งถ้าพี่จำไม่ถ้าครูจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวครูขอไปลองเช็คอีกทีหนึ่งจำไม่ได้ละใส่กระดาษอะไรก็ได้ทำใน iPad โอเคแล้วก็ขั้นตอนการให้คะแนนเนื้อหานะแป๊บนึงนะครูเขียนแล้วมันตกขอบเดี๋ยวหน้าเนี้ยเดี๋ยวครูจะแคปไปให้อีกทีหนึ่งลงในกลุ่มนะครับเนื้อหาอันนี้3คะแนนส่วนอันนี้ครูให้6คะแนนนะครับต้องหัวข้อต้องครบนะนักเรียนถ้าใครเขียนครบมาหมดครูก็ให้แล้วไม่ได้ซีเรียสเลยนักเรียนอ่ะแล้วก็ทั้ง proportion นะ ratio และ proportion นะนักเรียนไปเขียนมาแล้วก็มีตรงต่อเวลาต้องต่อเวลาข้างบนเหลือ1เพราะว่ามันเก็บ5ตรงนี้เป็น3 point แล้วก็ความสวยงามช่วยตกแต่งนิดนึงหนูคิดว่าผมตกแต่งไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้มันดูให้มันดูแบบเอ้ยไม่ใช่ว่าแบบส่งแบบธรรมดานักเรียนอ่ะจากตรงนี้เดี๋ยวครูรอนะใครมีคำถามถามได้เลยนะลูกหอแคปหน่อยได้ไหมคำถามมีไหมเอ่ยแป๊บนึงเดี๋ยวครูขอลองเช็คก่อนจากในแชทไม่มีนะโอเค5ไม่มีคำถามสงสัยเดี๋ยวครูแคปให้สักครู่นะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวครูจะหาคะแนนให้เราก่อนนอกจากการบ้านจะได้สั่งแบ่งไปก่อนโอเคครับอ
่ะถ้าไม่มีงั้นครูขออนุญาตสอนต่อเลยนะมาในที่นี้เริ่มครับข้อที่6เดี๋ยวอันนี้ครูขอเอาไปเก็บตรงไหนดีเก็บไว้ด้านล่างแล้วกันโอเคครับ6เขาบอกว่าอะไรเอามาดูกันนะเดี๋ยวครูขอสุ่มแล้วกันนะเพื่อหาคะแนนให้ต่อนะครับผมขอเลขที่นะครับ number 26อยู่ไหมลูก26เชิญค่ะอ้าวยาลิสลาคนล้ำเดี๋ยวลองพูดนิดนึงขอเทสเสียงนิดนึงลำโพงครูได้ยินไปแน่ใจนักเรียนขอพูดอีกทีนึงฮัลโหลแป๊บนึงนะหนูลองเทสเสียงให้ครูนิดนึงลองเปิดไมค์ให้ครูหน่อยค่ะร้องเพลงสักหนึ่งท่อนให้ครูฟังครูได้ยินไหมคะโอเคชัดแจ๋วละอ่ะแซวๆมาเดี๋ยวมาปองก่อนเฮ้ยโจทย์ข้อนี้คุ้นๆเหมือนเคยพูดไปเลยเขาบอกว่าอะไร if 7 made นักเรียนลองอ่านโจทย์ลองภาษาอังกฤษนะครูจะฝึกแล้วเดี๋ยวครูพยายามจะแก้ให้ทั่วถึงให้มากที่สุดนะโอเคอ้าวเริ่ม if เท่าไหร่แล้วก็แปลให้ครูฟังด้วยเชิญครับ if 7 made of coke ทำไม7 made of coke 7ภาษาอังกฤษ7โอเค if 7 made of coke cost 165.20 หน่วยเป็น US dollar ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเรียกเป็น US dollar how much coke can be bought for 424.80 US dollar โอเคคำหนึ่งมีนักเรียนขอแก้นิดหนึ่งเมื่อกี้นักเรียนอ่านคำนี้ว่าอะไรนะครับพูดมาเลยลูกนักเรียนไม่ต้องกลัวเมื่อกี้นักเรียนพูดว่าเมื่อกี้นักเรียนหนูพูดว่าอะไรหนูพูดเลยลูกไม่ต้องกลัวจำได้ไหมหรือว่าหนูอ่านไม่ออกหรือยังไงตอนนี้บอกว่าอึ้งอยู่ค่ะครูกำลังเปิด Google อยู่รู้จักอันนี้เมื่อกี้ครูได้ยินหนูอ่านว่าบอสถูกเอ้ยไม่อ่านว่าเบาปะเมื่อกี้นักเรียนอ่านว่าเบาปะเลขที่26ใช่ไหมหรือว่าหนูอ่านผิดหรือยังไงไหมเพราะว่าครูได้ยินว่ามันอย่างนั้นใช่ไหมมันอ่านว่าบอสรู้จักบายไหมบายแปลว่าซื้อใช่ไหมอันนี้ช่องที่2จากภาษาอังกฤษมันเป็นอดีตก็คือบอสนะครับโอเคแก้คำนี้นิดนึงโอเคมาครับนักเรียนทำถูกแล้วเริ่มเขาบอกว่าข้อที่6ในที่นี้นะครับครูได้ว่าไงครูได้ว่าเขาบอกว่าผ้าทำไมนะ7เมตรใช่ไหมราคาเท่าไหร่นะ 165.2 US ดอลลาร์แต่เขาถามว่าถ้าสมมุติอ่ะเขามีเงินอยู่เท่านี้สามารถซื้อได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะทำเป็นแบบ proportion หรือทำเป็นแบบ ratio เมื่อวานคราวที่แล้วนักเรียนตั้งทั้ง2แบบให้ครูได้เลยอันนี้ครูโชว์ให้ดูนะเดี๋ยวครูขอย้อนกลับไปก่อนนะเดี๋ยวครูจะกลับไปสอนข้อที่4ใหม่อีกทีนึงเมื่อกี้มีครูตั้งแบบเทียบอัตรายางมีแบบเรโชและพอร์ชั่นแต่ของห้องเราเดี๋ยวครูสอนใหม่อีกทีนึงนะครับอ้าวเลือกอ้าวนักเรียนจะใช้แบบไหนได้หมดใน1ข้อใช้ได้มากกว่า1วิธีนะครับอ้าวเชิญครับเลือกเอาเลยนักเรียนจะใช้แบบไหนดีเทียบอัตรายางภาษาอังกฤษครูไม่รู้อ่ะว่าเขาใช้อะไรอ่ะเพราะว่ามันมีแค่ในเมืองไทยอ่ะเมืองนอกเขาไม่ใช้กันด้วยเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่รู้มั้งว่ามีวิธีนี้เปล่าไม่แน่ใจนักเรียนเลือกวิธีให้ครูก่อนอ่ะบริสลาหนูจะใช้แบบไหนดีจะเทียบ proportion หรือถ้าเทียบ proportion ก็คือคูณไขว้อ่ะใกล้ๆกับใกล้ๆอ่ะที่เป็น product of extreme กับ product of mean หรือถ้าเป็น ratio ก็เป็นเศษส่วนบนกับล่างกำหนดหน่วยขึ้นมาเป็น ratio ค่ะถ้า ratio นักเรียนเลือกได้เลยนะตอนนี้ ratio ในที่นี้แปลว่านักเรียนจะเอาอะไรขึ้นก่อนระหว่างความยาวผ้ากับกับราคาเลือกเอาความยาวผ้าค่ะความยาวผ้านะนะครูขึ้นว่า the range นะ L E N คำนึงนะ G T H นะครับ range of cross อันนี้คือความยาวผ้า over สิ่งที่นักเรียนได้ออกมาก็คือส่วนด้วยราคาคือ cross ครูเขียนหน่วยไว้ให้ด้วยตรงนี้เป็นเมตรตรงนี้เป็น US
ดอลลาร์โอเคครับอีกวัวอ่าเดี๋ยวนักเรียนใส่ให้ครูนะเริ่มใส่ได้เลย7 meters over 165.2 7 meters over จะเขียนหน่วยด้วยก็ได้หรือไม่เขียนเลยก็ได้โอเคครับอีกวัวแป๊บนึงนะครูเขียนเท่ากับไม่ได้ตรงนี้ต้องเขียนเป็นเซมิโคลอนเหตุผลเพราะว่ามีเท่ากับ2ที่ไม่ได้นะครับโอเคต่อมาต่อเลยลูก8 over 424.8 โอเค correct solve equation x equal7 over 165.2 multiply 424.8multiply 424โอเคครูเขียนเป็นตัวคูณละตัวคูณไม่น่าจะเหมาะเพราะว่าฝั่งขวาเป็น x อยู่ครูใช้เป็นจุดละกันนักเรียนคัดโอ้โหตัดค่อนข้างลำบากลองดูก่อนตัดได้ไหมเอ่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยก็ได้แม่7ได้ไหมไม่ได้ประมาณ25เฮ้ยแม่7ตัดได้ตัดกับข้างล่างได้นะครับจะคัด by 7ก็ได้หรืตรงนี้อ่ะ 165.2 อาจจะใช้แม่2ตัดกันก่อนก็ได้คัด2อ้าวตอนนี้ up to you เลยแล้วแต่นักเรียนว่าจะตัดแบบไหนแม่2ได้มั้ยแม่4ก็น่าจะได้6ก็รอดมั้ย6ก็รอดอีกถ้า8ไม่รู้ว่าได้มั้ยอ่ะแล้วแต่เราจะตัดยังไงดีแล้วแต่เราเลยอันนี้ครูถามคนเดิมนะครับแป๊บหนึ่งค่ะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อระหว่างรอไปก่อนเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะใครทำได้ทำนำไปเลยนะวันนี้ครูจะสอนแค่หนึ่งหน้าเดียวเลยหรืออาจจะอีก2หน้านะประมาณนี้พอเดี๋ยวครูขอย้อนด้านหลังให้ก่อนถ้าได้แล้วเดี๋ยวบอกครูด้วยนะเลขที่1ถึง5ครับเช็คชื่อครับมาฮะครับเวนแป๊บนึงจับไม่ทันแป๊บนึงมีเลขที่2เลขที่3เมื่อกี้ครูโฟกัสใครเปิดไมค์นะขอใหม่อีกทีนึงครับ5มา1มาภารกิจมาโอเคครับ6ถึง10ลูก7มาครับ8รัชนนท์อยู่มั้ยมาครับโอเคมาครับมาครับอ่ะต่อมา11ถึง15 13มาค่ะ14มาค่ะโอเคจ้า16ถึง20ลูก16มาค่ะ17มาค่ะโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนได้ยังเอ่ย26เอาแม่2ตัดค่ะคัตทูโอเคครับหนูจะเลื่อนจุดทศนิยมก่อนก็ได้นะถ้าใครตัดไม่ได้บอกกูนะคัตทูอีควอได้เท่าไหร่ครับ82.3ค่ะแม่2นะแม่2หนูได้เดี๋ยวนะทำไมมันได้แบบได้80ทำไมมันได้82แป๊บนึงนะนักเรียนอ้อ82.3เหรอแป๊บนึงนะกู82.3เหรอนักเรียนไม่น่าใช่นะแป๊บนึงนักเรียนใช้แม่2ตัดเหรอส่วน2นะนักเรียนลองตัดก่อนเวลาตัดนักเรียนใช้นี่ก่อนอันนี้ได้ a ถูกไหมแล้วตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนักเรียนดูรู้ยังเจอยังมันไม่น่าใช้ point นะได้เท่าไหร่เอ่ยหรือว่ายังได้เท่าเดิมหนูใช้เป็นลองดิวิชันก็ได้หารยาวก่อนก็ได้
82.6 ค่ะโอเค82.6ข้างบนน่ะ212.4โอเคครูขออนุญาตเปลี่ยนสีให้ 0.4 โอเคคัดต่อได้อีกเลือกเอาว่านักเรียนจะคัดแบบไหนใครใช้ proportion ตอนสุดท้ายตรงนี้ก็จะได้เหมือนกันเอา2ตัดอีกรอบค่ะโอเค divide by 2cut 2 equal ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน 41.3 ค่ะ 41.3 and 106.2 ตัดได้อีกไหม 106.2 โอเคได้ละอันนี้แม่2ไม่น่ารอดแล้วข้างล่างแต่ว่าตรง7กับข้างล่างน่าจะตัดได้ไหมลองดูนักเรียนลองใช้แม่7ดูนะ 7 and 41.3ลองใช้แม่7ดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อรอต่อเลยแล้วกัน21ถึง25ครับผม21 to 25เช็คชื่อนะ21ถึง25 24มาค่ะ24ลูก Powerpuff Girl พัชราค่ะค่ะเช็คชื่อเฉยเดี๋ยวรอ26ได้ยังลูกเอาแม่7ตัดได้แล้วค่ะโอเค cut by 7 equal ข้างบนนะ upper is 1 5.9 ค่ะ 5.9 เอาแม่5ตัดกับข้างบนเลยครูคิดว่าน่าจะใช้ได้7 5 3 5หรือ6โอเคครับ 5.9รอดไหมลองดูเอาแป๊บนึงนะกูลองไล่เช็คนักเรียนลองดีวายดูนะมันน่าจะได้อยู่เอา 5.9 หารเลยก็ได้หรือใครจะทอนครูก็ไม่รู้แล้วใช้แม่อะไรทอนดีหรือใครบางคนจะเลื่อนจุดจบก็ได้นะเป็นคูณ10ทั้งบนทั้งล่างก่อนทั้งเสร็จทั้งส่วน time 10เนาะนักเรียนก็เลยเลื่อนจุดเป็น 1062 over 59เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเครอ27ถึง30เช็คชื่อครับผมเช็คหลักจากหลังมานะโอเค31 32ลูก32มาค่ะ31อยู่ไหมลูก34อ้าว33มาเรียนได้ใช่ไหม33ฮัลโหล33อยู่ไหมลูก33เดี๋ยวนักเรียนหนูเข้าตอนไหนหนูทันตอนที่ครูสั่งงานด้านล่างปะทันค่ะทันนะฟังได้ยินชัดหมดนะครับลูกโอเคครับอ่ะโอเคถ้าหนูติดขัดตรงไหนหนูแจ้งครูส่วนตัวเลยก็ได้นะอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคมาเรียนได้ใช้ได้ครับสู้ๆเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนหนูตัดได้ไหมรอดไหมเลย26ได้ไหมวริศราตัดได้ยังเนี่ยถ้าตัดได้ปุ๊บคือคำตอบเลยแต่คราวนี้บอกว่าครูหนูเหนื่อยเหลือเกินเอาแม่59หารเลยก็ได้อันนี้เลื่อนจุดให้ละครูเลื่อนให้ละอาจจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูเขียนงี้ให้ก่อนแล้วกัน equal x ได้เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะได้คำตอบของนักเรียนแหละเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนหนูเวลาตั้งนะหนูตั้งหารยาวเลยเป็น long division เลยก็ได้หรือใครใช้หารสั้นแบบไหนก็ได้นะโอเคได้18ค่ะ equal 18 mate โอเค correct เพราะฉะนั้นครูก็เลยตอบ there are cos นะ
ยวครูสรุปตอบให้ก่อน There are 18 meters ทั้งหมดนะความยาว18เมตรนะครับโอเค correct อันนี้นักเรียนจะใช้ proportion ทำไม่ได้เดี๋ยวครูขอย้อนกลับเดี๋ยวขออีกหนึ่งข้อแล้วก็เดี๋ยวครูจะย้อนกลับให้ละต่อมาเดี๋ยวครูขอหาคะแนนให้เพื่อนเราแป๊บนึงนะลูกพอดีอาทิตย์ที่ครั้งที่แล้วนักเรียนเพื่อนเราก็ขาดเหมือนกันเดี๋ยวครูขออีกคนนึงก่อน33มาลูกหนูแปลโจทย์ให้ครูแล้วก็อ่านโจทย์ให้ครูหน่อยข้อที่7นะ7ตรงไหนไม่ได้นักเรียนบอกเลยนะครับติดตรงไหนบอกเลยเชิญครับถ้าพร้อมแล้วนะลูกสามสามเชิญนักเรียนเสร็จไหมเอ่ยตรงนี้พอไหมลูกไหวไหมลูกถ้าไหวครูขอข้อ7นะสัญญาณชัดแจ๋วไหมเอ่ยสามสามอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้อยู่ค่ะมาหนูแป๊บนึงค่ะโอเคหนูแปลได้ไหมเลยถ้าติดตรงไหนหนูบอกหนูนะหรือไม่สะดวกยังไงว่ามามอเตอร์ไซเคิล can travel ตรงไหนหนูแปลไม่ได้หนูบอกเลยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็น้ำมันที่เราใช้นะมอเตอร์ไซค์ can travel 480 กิโลon 10 liter of petrol find the volume of fuel required for distance of 624 kilometers โอเคกิโลเมตรคราวนี้แปลให้ครูหน่อยมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์สามารถเดินทางได้480กิโลเมตรกับน้ำมัน10ลิตรหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องการเป็นระยะทาง624กิโลเมตรอันนี้หนูใช้ Google Translate ป่ะเนี่ยลูกใช่ค่ะ การพูดที่ครูรู้เลยว่า Google Translate ป่ะไม่เป็นไรลูกโอเคดีค่ะลูกตรงไหนติดตรงไหนนักเรียนถามได้เลยเพราะยังครูฝึกเลยมอเตอร์ไซค์เข้าแคนทาวเวลแปลว่าอะไรเดินทางถูกแล้วเดินทางเท่าไหร่480กิโลเมตรด้วย10ลิตรแต่ภาษาจริงๆใช้ถ้าต่างชาติใช้ลิตรเนาะอันเนี้ยมันจริงๆมันอ่านได้2แบบมันพีโทก็ได้ก็คืออย่างที่เพื่อนพูดหรือปีโตก็ได้ถ้าบ้านเรานะมันจะค่อนข้างชัดเจนกว่าเข้มกว่าก็คือปีโตเลียมมันจะเกิดจากในวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่านักเรียนได้เรียนอย่างพวกหอการกันเนาะพวกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาใช้ว่าปีโตเลียมอันนี้ก็ย่อมาจากปีโตนั่นเองแล้วเขาบอกว่า find the value ในที่นี้คือปริมาณเชื้อเพลิงอันนี้อ่านว่า fuel อ่านว่า fuel นะแปลว่าจริงๆมันแปลว่าแหล่งเชื้อเพลิงนั่นเองเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันนี่แหละอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟมันลุกได้ก็นั่นแหละก็คือมีน้ำมันอยู่ในนั้นด้วย required ก็คือถ้าสมมติเขาบอกว่าครูอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเดินทางอ่ะ624กิโลเมตรอ่ะนักเรียนจะต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะแต่เขาบอก480เท่ากับ10ลิตรนะครับนักเรียนจะใช้เหมือนเพื่อนเลยก็ได้คือด้านบนคือเรโชก่อนก็ได้หรือจะเทียบบรรยัตยางเดี๋ยวเทียบบรรยัตยางเดี๋ยวครูสอนให้ตรงข้อที่แล้วนะแล้วก็หรือจะใช้เป็น proportion ก็ได้เลือกเอาได้เลยอ้าวเชิญครับหนูถนัดแบบไหนได้หมดเลยนะครับแต่ถ้านักเรียนคนไหนทำแบบไหนไม่เป็นไรนะสุดท้ายใช้คำตอบครูถ้าตรงกันถือว่าจบนะครับอ้าวเชิญเลยนั่นเลขที่33นะครับเลือกวิธีทำให้ครูหน่อยว่านักเรียนเลือกแบบไหนดีครับแบบเรโชค่ะเอาเรโชงั้นโอ้โหง่ายยากง่ายมากนักเรียนก๊อปปี้จากด้านบนเลยคราวนี้นักเรียนจะเอาอะไรขึ้นก่อนแล้วแต่เราจะเอาอะไรขึ้นก่อนดีจะเป็นปริมาณเชื้อเพลิงหรือยังไงดี
ปริมาณขึ้นก่อนค่ะโอเคปริมาณเชื้อเพลิงก่อนเนอะแล้วค่อยตามด้วย distance โอเคงั้นครูเขียนเป็น volume of fuel คือปริมาณเชื้อเพลิงนะ V บางทีครูบางท่านเขาจะย่อเป็น VOL ย่อมาจากเหมือนกันก็คือ volume นะปริมาณในที่นี้หรือปริมาณเสียงก็ได้ในคอมพิวเตอร์เราใน iPad เรานะครับ of fuel ต่อมา over distance นะ distaNCE คราวนี้นักเรียนตั้งให้ครูหน่อยเอาสิ่งที่นักเรียนรู้ก่อนตอนแรกที่ครบๆเลย volume of fuel over distance ได้เป็นเท่าไหร่ครับใช่ไหมเป็น480ส่วน624มากค่ะเออใจเย็นลูกหนูดูข้างบนก่อนลูกเลยอ่ะอันนี้เราตั้งว่าอะไรนะดูก่อนอันนี้คือปริมาณเชื้อเพลิงนะลูกส่วนด้วยระยะทางเดี๋ยวครูเขียนอย่างนี้ให้ก่อนก็ได้10ส่วนลิตร480ค่ะ10ส่วน480อ่ะภาษาอังกฤษนะ1010 over 480ค่ะโอเค correct equal เท่าไหร่ลูก equal 624ค่ะใจเย็นนักเรียน อะไร x over 624โอเคดูหน่วยดีๆอ่ะฝั่งซ้ายอยากตัดก่อนก็ตัดหรือจะย้ายยังไงก่อนแล้วแต่เราอ่ะว่ามาจะทำอะไรต่อดีจากตรงนี้นะนักเรียนทำอะไรต่อดีย้าย624ไปทำอะไรคูณอ่ะอย่างนี้ครูก็จะบอกว่าget ก็ได้หรือ let ก็ได้นะ get หรือ let ก็ได้นะ let 620 flow from the right side คือจากฝั่งขวา move to left side and multiply ย้ายไปฝั่งซ้ายแล้วคูณย้ายไปคูณนะโอเคเพราะฉะนั้นครูเลยได้ 10 over 480 times 600and 24 equal x อ่ะนักเรียนจะตัดภาษาอังกฤษตัดจะใช้คัดเลยก็ได้คัด by ตัดด้วยเลขแม่อะไรหรือจะใช้ dy by ก็ได้หารด้วยเลขอะไรดีแล้วแต่ละคัด by 10คัด by 10โอเค correct and ค่อยไล่ก่อนก็ได้จากตรงนี้เดี๋ยวครูรอ dy by 2 dy by 2โอเค equal 24 and 300 12 โอเครอๆๆดีแล้วดีแล้วฝึกไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวจะชินเองเพราะว่ายังไม่ได้คล่องคัดบายตัดต่อได้บายบาย2บาย2ไปเรื่อยๆเลยลูกโอเคบาย2 equal 12and 100ปั๊มนะคะ and 100 56โอเค correct cut by 12 by 12 equal 13โอเค correct เพราะฉะนั้นนักเรียนตอบเลยว่า x ของครูคือ13นั่นเองก็คือ x equal 13หน่วยเป็นลิตรเนาะลิตร l ครูจะเขียนครูจะเขียนเป็นพิมพ์เขียนนะครูจะเขียนเป็นพิมพ์เขียนคล้ายๆตัว e นะครับโอเคขอบคุณครับ thank youค่ะหลังจากนั้นตรงนี้เดี๋ยวครูเขียนครูสรุปนี้เลยแล้วกัน value of fuel volume of fuel ใช้ is หรือ are ก็ได้แล้วแต่เราไม่เป็นไร13 liter โอเคอันนี้ครูสรุปตอบให้เสร็จแล้วข้อต่อไปเดี๋ยวครูขอข้ามแป๊บนึงเดี๋ยวครูขอย้อนกลับมาสอนวิธีอื่นก่อนพอคราวที่แล้วเดี๋ยวดูให้ครูนิดนึงนะเดี๋ยวรอก่อนจากตรงนี้ใครจดไม่เสร็จนักเรียนพูดได้นะบนหน้าจอเรา
ใครใครบนหน้าจอเราอ่ะใครเห็นตรงไหนว่าไม่ถนัดอ่ะนักเรียนเรียนในมือถือ iPad นักเรียนกดซูมหน้าจอได้นะมันขยายได้นะครับแต่ถ้าคอมมันซูมไม่ได้นะนักเรียนโอเคหรือถ้ามันซูมได้ช่วยบอกครูด้วยเพราะครูรู้แค่นี้นะครับโอเคใครยังไม่เสร็จกดยกมือได้เลยนะหรือทิ้งไว้ให้ครูหน่อยครูจะได้รู้ไม่งั้นครูจะได้ไปต่อละจะได้ต้องรอมั้ยอ่ะเดี๋ยวรอมุกมณีก่อนแต่ตรงนี้ครูคาหน้าจอทั้งหน้าไว้ก่อนนะวันนี้เราเรียนแค่2ข้ออยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวครูย้อนกลับข้อหลักนะครับระหว่างรอครูถามพลกิจนิดนึงครับพลกิจกลับไปดูข้อที่1ให้ครูหน่อยหน้าที่แล้วนักเรียนดูให้ครูหน่อยว่าวิธีที่ครูสอนไปคราวที่แล้วมันเป็นแบบไหนเทียบกับตะยางเป็นเรโชหรือเป็นพรอพอร์ชั่นเดี๋ยวครูจะได้เพิ่มวิธีอื่นให้เอาจากข้อไหนครับเอ้ยขอโทษไม่ใช่ข้อที่1ขอโทษครับข้อที่4ครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์คอร์สอ่ะครูให้ทําเป็นบรรยากาศตะยางอ่ะโอเคขอบคุณมากครับมีแค่วิธีเดียวใช่ป่ะพลกิจข้อ5ก็ใช้บรรยากาศตะยางโอเคครับแค่นั้นครับเดี๋ยวครูแทรกวิธีอื่นให้มีใครไม่เสร็จอีกมั้ยเพื่อนเราเอามือลงแล้วมีไหมเอ่ยไปช้าๆพร้อมๆกันนะ finish เสร็จแล้วนะลูกทีหลังใครไม่เสร็จนักเรียนยกมือทิ้งไว้ได้บอกเลยนะครูจะได้รู้นะครับเพราะครูเป็นคนที่ติดพูดเร็วด้วยนะถือว่านักเรียนเงียบถือว่าเป็นเซเยตกับครูหมดเลยแต่ว่าเข้าใจหมด understand นะครับต่อมาเดี๋ยวครูขอย้อนก่อนกลับไปที่ข้อที่4นะครับครูสอนไปมันเป็นวิธีแรกคือการเทียบแบบตัวอย่างเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูนะถ้าเป็นเทียบแบบเรโชทำยังไงนักเรียนเริ่มก่อนเฟอร์นิเจอร์ของเราเดี๋ยวครูทวนโจทย์ให้ก่อนนะเขาบอกราคาเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นอะราคาเท่าไหร่นะ1,250นะครับ a price of furniture cost เนาะต่อมาพยายามฝึกพูดด้วยก็ดีนะ how much would 13 price แปลว่าถ้าของอะ13ชิ้นอะของเป็น13ชิ้นนะจะทำไมราคาเป็นเท่าไหร่อันนี้ถ้าครูเทียบเป็นเรโชนะเดี๋ยวครูตั้งเลยครูเลือกอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่ครูเอาราคาขึ้นก่อนครูเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์นะหรือจะใช้เป็นจะเป็นจำนวนชิ้นก็ได้ครูเป็นเฟอร์นิเจอร์ over costเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ในที่นี้เขาบอก1ชิ้นเท่าไหร่นะ1,000กว่าบาทนะ 1,200 เพราะฉะนั้นครูเลยได้เป็น1 over 1,250.5 equal 13ชิ้นเนาะก็ใช้เป็น13 over x ครูติดไว้อย่างนี้นะอยู่ที่เราว่าใครจะขึ้นยังไงก่อนก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามีที่ว่างๆนักเรียนแทรกลงไปด้วยก็ได้เดี๋ยวครูจะสอนทั้ง2วิธีเลยครูจะสอนแค่ข้อ4นะข้อ5ครูไม่สอนนะครับนักเรียนเลือกทำได้เลยนะครับจากตรงนี้นะรอก่อนครูค่ะขอดูที่ครูทําไปเมื่อวันอังคารหน่อยได้มั้ยคะโอเคถ้าวันอังคารนะลูกเดี๋ยวนักเรียนใน YouTube อ่ะมีอยู่นักเรียนถ้าว่างนะนักเรียนไปกอเทปได้ครูอัพไว้อยู่ในโน้ตนะหนูไล่ตามเพลย์ลิสต์ที่นักเรียนที่ขาดนักเรียนดูวันที่ได้เลยครูแทรกไว้แล้วแต่ถ้าหาไม่เจอยังไงทักครูมาได้เลยนะครับโอเคสามารถย้อนดูได้นะเพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนครูจะให้สอบส่งชีทด้วยก็คืออัปเดตชีททั้งหมดให้ด้วยนะครูชี้แจ้งก่อนนะวันนี้อาจจะกำบ้างแค่นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งทำสรุปเนี่ยครูสั่งเลยส่งอีก2อาทิตย์หน้าสิ้นเดือนเลยนะให้นานมากจะมาบ่นว่ากำบ้างครูเยอะไม่น่าใช่เหตุผลนะลูกคือครูให้เวลานานมากนะในการทำนะครับแล้วก็ใครจดตรงไหนไม่ครบไปจัดการด้วยนะสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้ถ่ายรูปส่งมาให้ครูหรือกระดาษที่นักเรียนจดมาจดยังไงก็ได้ขอเอามาขึ้นคะแนนให้ครูหน่อยครูจะได้เก็บคะแนนให้พวกเรานะครับผมใครไม่จดไปตามใน YouTube ได้หมดเลยนะครับโอเคจากตรงนี้นะเดี๋ยวครูพูดต่อเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเลขที่33เดี๋ยวหนูอาจจะต้องแคปไปหรือว่าหนูนักเรียนอาจจะต้องใช้เป็นวิธีการไปดูในย้อนหลังก่อนก็ได้นะครับแต่ครูขออนุญาตพูดต่อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานักเรียนไปแก้สมการออกมาครูเขียนจุด3จุดนะนักเรียนไปแก้ก็คือทําเพื่อนที่ตัดการเอาหาร13นู่นนี่นั่นนักเรียนไปย้ายมาก่อนคำตอบจะได้เท่ากันอันนี้ครูจะรัดวิธีนะถือว่าขึ้นหัวให้เพราะว่าสุดท้ายเวลาการคิดเลขสุดท้ายที่มันตั้งมันจะตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แค่ตอนช่วงแรกที่เริ่มมันจะแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นครูขออนุญาตไปพูดทางหน้าของ proportion นักเรียนก็ไม่ต้องไปนั่งคิดนะทั้งเรียนจุดๆเหมือนครูได้เลยนะครับแล้วก็ย่อเลยบอกว่าเฮ้ยมันสามารถใช้วิธีอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับถัดมา next proportion ครูย่อเป็นตัว p มันอาจจะทุเรศไปนิดนึงเดี๋ยวครูขอเขียนเต็มให้แป๊บนึงนะครับproportion นะครับครูเขียนเป็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอเขียนลงข้างหน้านี่ proportion มันจะสลับกันแล้วก็ชั่น proportion โอเคครับว่ามีอะไรบ้าง proportion ในที่นี้ครูก็พูดถึงนักเรียนก็กำหนดตัวแปรขึ้นมาก่อนครูก็ใช้เป็นครับผมเรียนลงอีกนิดนึงเรียนลงอีกนิดนึง
ถูกไหมต้องการอย่างนี้ป่ะโอเคพอ portion ของครูคือความหมายคืออะไรเฟอร์นิเจอร์1ครูย่อเป็น F นักเรียนจะเขียนเต็มก็ได้เพราะว่าที่ครูไม่พอนักเรียนย่อได้เหมือนกันนะ F1 to F2 แล้วก็จะใช้เป็น4 dot ก็ได้4 dot คืออะไรนะไอ้4จุดอะความหมายแทนเลยนะสัญลักษณ์ด้วย proportion เนาะแล้วก็เป็น cost 1 to cost 2 cost 1 to cost 2นักเรียนได้แน่ว่าเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นกับเท่าไหร่นะเฟอร์นิเจอร์ที่โจทย์ถาม13ชิ้นใช่มั้ยครูเลยใช้เป็น1 to 13 proportion 1000 250.5 to 8และนักเรียนก็ใช้ product of mean กับ product of extreme นะจะเอาไหนขึ้นก่อนได้ไม่ซีเรียสแต่ครูใช้เป็น product of extreme ก่อนDUC กับ product of mean นะครับโอเคครูย่อนะ ME mean ก็คือได้ออกมาใกล้ๆกับไกลๆนะได้เป็น1คูณ x กับ13คูณกับ 1250.5 เนาะคูณกันก็จบแค่นี้เองอันนี้ปรากฏว่าคูณได้พอดีเลย1คูณ x ได้ x เพราะฉะนั้นก็เลยตอบได้เลยนะครับสุดท้ายไม่ว่ายังไงนักเรียนจะย้ายข้างมามันจะได้เท่ากันหมดนะครับรอจากตรงนี้รู้สึกเหมือนอาทิตย์หน้ามันจะมีแป๊บนึงนะอ๋อน่าจะสิ้นเดือนมั้งไม่แน่ใจครูจำไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนจะมีวันออกพรรษามั้งรู้สึกมันจะต้องมีวันหยุดของพวกเรามั้งเดี๋ยวรอก่อนจากตรงนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมครับนักเรียนยกมือให้ครูดูหน่อยหรือพิมพ์ข้อความมาก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกครูจะได้เดี๋ยวรอปฏิพัทธ์ก่อนยกค้างให้ครูเลยนะนักเรียนจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวยกลงจะได้รู้โอเคแค่บางคนพอตัวแทนระหว่างรอใครไม่เข้าใจนักเรียนบอกได้เลยนะเดี๋ยวครูอธิบายใหม่ให้อันนี้เป็นการโชว์ให้ดูแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมานักเรียนสามารถนำไปใช้ได้หมดเลยนะครับมีไหมเดี๋ยวโยนสีตาหาที่ว่างจดนะเพราะว่าพื้นที่ครูให้มาตอนแรกไม่ได้เผื่อไว้ให้สีเดียวแต่ข้ออื่นนักเรียนเลือกทำได้เลยจะทำแบบไหนก็ได้นะโอเคเสร็จแล้วนะมีใครไม่เสร็จอีกไหมครับเดี๋ยวรอปฏิตาหนูยกค้างด้วยนะลูกปฏิตาเสร็จแปลว่าอย่างนี้แปลว่าเสร็จแล้วใช่ไหมลูกยกลงละเสร็จแล้วนะมีใครอีกไหมไม่มีแล้วนะถ้างั้นขออนุญาตพูดต่อเลยนะโอเค next ไปดูต่อถัดมาอันนี้ก็ครูก็โชว์เอาข้อ5เมื่อกี้เราใช้เทียบเป็นตัวอย่างก็ได้หรือเรโชก็ได้คำตอบได้เท่ากันนะนักเรียนก็รู้ไว้ว่าเฮ้ยมันทำได้หมดแต่แค่นักเรียนต้องรู้วิธีและนักเรียนชอบแบบไหนก็เอาไปใช้แต่ถ้าตอนครูสอบครูบังคับว่านักเรียนต้องใช้วิธีนี้นักเรียนก็ต้องทำตามนี้นะแต่เทียบแมตตายางอ่ะเมืองไทยจะชอบใช้เพราะมันใช้ได้เยอะมากนะครับแต่ครูขอสอนเพราะว่าครูเป็นภาษาอังกฤษเนาะครูก็จะเสนอเป็นทางฝั่งเรโชกับ proportion ให้เราดูนั่นเองนะครับโอเคอีกข้อนึงไม่น่าทันเดี๋ยวครูขอเป็นแป๊บนึงนะกำบ้านยังไม่เอานะวันนี้ได้แค่2ข้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากตรงเนี้ยข้อ8ใครอยากไปทําก็ไปทํานะครับครูให้เวลาไอ้นี่ก่อนไปจัดการของเก่าก่อนแล้วก็สรุปถ้าใครมีเวลาว่างนักเรียนทยอยทําได้เลยนะครับโอเคนะจากสรุปตรงนี้นะก็ไปจัดการมีทั้ง2อันมี2งานนะเดี๋ยวครูไปสั่งในคลาสรูมทิ้งไว้ให้นะครับผมโอเคคําถามอื่นมีมั้ยเอ่ยถ้าไม่มีวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเรียนวิชาถัดไปครับเดี๋ยว